เชื่อเพื่อนและแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาถึงบาทฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะฮะจากหลังจากที่สำรวจคอตตอนวูดมานะครับก็มันเป็นบริเวณฟาร์มอ่ะนะมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวลองสำรวจดูบริเวณนี้นะฮะว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างนะฮะเห็นอาวุธโจมตีระยะประชิดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองลุยกันดูก่อนซอมบี้กระโดดแกบริเวณฟาร์มนี้ซอมบี้โหดหลายตัวเหมือนกันนะทั้งกระโดดทั้งวิ่งนะฮะเยอะเหมือนกันนะต้องระวังนะฮะมาเปรี้ยวไม่ได้ด้วยเพราะว่าจุดตีฟรีน้อยนะครับน้อยจริงๆโอเคสำรวจกันก็จบการสำรวจที่บ้านฟาร์มเรียบร้อยนะฮะก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะมีของกินนะครับแล้วก็อาวุธโจมตีระยะประชิดแล้วก็ยาเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวไปสำรวจบริเวณใกล้เคียงต่อฮะสังเกตมีฟาร์มบ้านเลยเดี๋ยวค่อยๆไปสำรวจกันโอเคตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาด้านล่างบ้านฟาร์มก็เจอสิ่งก่อสร้างที่อีกแล้วอ่ะสิ่งก่อสร้างอีกแล้วนะครับก็เป็นลักษณะฟาร์มเหมือนเดิมมีบ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็มาสำรวจกันเพิ่มเติมบริเวณนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งก่อสร้างใกล้กันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนู้นก็มีอีกหลังคาแดงๆนะฮะเดี๋ยวเดินไปสำรวจแถวนี้ให้หมดเลยสำหรับด้านล่างของบาทฟาร์มก็มีอาวุธระยะประชิดนะฮะค่อนข้างเยอะเอาหงอาหารก็มียาก็มีนะครับก็เดี๋ยวจะลองเดินไปชรูดฟาร์มดูนะฮะก็ระหว่างทางก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะสิ่งก่อสร้างเต็มไปหมดนะฮะดูจุดดำๆในแผนที่ก็ระหว่างเดินไปก็สำรวจก่อนแล้วกันเนาะบริเวณนี้ค่อนข้างดีฮะมีรถแท็กมีรถทรัคอยู่ก็ขึ้นมาตีฟรีได้ฮะก่อนไปสำรวจที่อื่นนะก็สังเกตนะมันคล้ายๆกันหมดอะพวกฟาร์มอะก็สำรวจบริเวณบาดฟาร์มเรียบร้อยฮะเดี๋ยวจะไปชรูดฟาร์มต่อนะฮะก็
นะมีสิ่งก่อสร้างด้านหน้าด้วยนะฮะก็สำรวจก่อนแล้วกันนะก่อนจะถึงตรงนู้นโอเคก็ขอข้ามวิดีโอมาเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะก็เดินมาถึงแล้วนะครับก็ลองสำรวจจุดนี้ดูบ้างมีอะไรพิสดารกว่าแถวอื่นไหมนะจากที่เราสังเกตมาเนี่ยมันจะเหมือนๆกันหมดเลยนะก็คือมีของแทบทุกอย่างแหละแต่ปืนอาจจะน้อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับมาสำรวจกันต่อก็สำรวจบริเวณบาดฟาร์มเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวจะไปชรุดฟาร์มต่อนะครับก็เรียกได้ว่าบริเวณฟาร์มนะครับตรงนี้ก็รู้สึกจะมีของโอเคกว่าหน่อยนึงนะมีมีดมีอะไรดูแบบของโจมตีที่แรงๆหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเดินไปสำรวจที่ชรุดฟาร์มต่อเลยนะครับคงจะเป็นคลิปหน้าแล้วล่ะเดี๋ยวลองดู